ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมเข้ามาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายความผิดและก็เข้าข่ายบทบัญญัติมาตราไหนอย่างไรนะครับชัดเจนครับวันนี้ที่ศาลอาญานะครับก็มีการอ่านคำพิพากษาของคดีที่นายเพชรเพชรทองวัชระเพชรทองนะครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ยื่นฟ้องนะครับจตุพรนะฮะแล้วก็ณัฐวุฒิแล้วก็วิริการนะครับปรากฏว่าก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาวันนี้ชัดเจนนะครับวัชระเพชรทองได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีนะครับเนื่องจากว่าได้พูดคุยทำความเข้าใจกับทางตัวจำเลยทั้ง3แล้วก็ไม่จิตใจที่จะดำเนินคดีต่อไปหลายคนสงสัยว่ากรณีดังกล่าวสามารถถอนฟ้องได้หรือไม่อย่างไรแน่นอนครับความผิดอาญาส่วนตัวในกรณีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับมาตรา326 328นะครับก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องได้ก่อนที่ศาลฎีกาจะได้มีคำพิพากษาคดีครับศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกทั้ง3และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในชั้นนี้นัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่ปรากฏว่าตัวโจทก์นะครับไม่ประสงค์หรือติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง3โดยใช้เหตุผลอ้างเหตุผลว่าได้ทำความเข้าใจกันอย่างดีแล้วก็แน่นอนครับความผิดต่อส่วนตัวไม่ใช่ความผิดอาญาแผ่นดินก็เป็นเรื่องของโจทก์กับจำเลยถ้าหากสามารถเจรจาตกลงกันได้ก็เป็นกรณีที่ศาลต้องไม่จำเป็นต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาก็นัดฟังคำสั่งก็คือถอนฟ้องนะก็ส่งเรื่องกลับคืนให้ศาลฎีกาอนุญาตนะครับก็เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นนะครับซึ่งทำหน้าที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาก็ต้องส่งคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์หรือขอคำร้องขอถอนฟ้องนะครับกลับไปยังศาลฎีกาแล้วก็นัดฟังคำสั่งอีกรอบหนึ่งว่าศาลฎีกาให้ถอนหรือไม่อย่างไรส่วนมากความผิดอาญาส่วนตัวนะครับถ้าหากตัวโจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อถ้าหากยื่นคำร้องขอถอนฟ้องศาลฎีกาก็ให้ถอนฟ้องโดยส่วนมากนะครับคือไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปคัดค้านนะฮะความสิ้นสุดของการดำเนินคดีก็ยุติลงนะครับก็เป็นกรณีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวมาพอสมควรฮะหลายปีฮะ10ปีจะเห็นได้นะครับก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นก็วันนี้ชัดเจนชัดแจ้งนะครับกรณีที่ทางคุณวัชระเพชรทองนะฮะได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง3นะครับณัฐพรพรมพันธ์กับพวกรวม3คนแต่ได้ถอนฟ้องไปแล้วครับคดีอาญาก็สิ้นสุดไปก็ต้องรอฮะรอฟังคำสั่งศาลฎีกาอีกรอบนึงว่าจะนัดวันไหนนะครับก็เป็นเนื้อข่าวที่ออกมาจากการตีข่าวกระแสข่าวของสื่อมวลชนครับก็เป็นข่าวใหม่เกิดขึ้นแน่นอนครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะกรณีการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ก่อให้เกิดความเสียหายถูกดูหมิ่นเกียรติชังต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลนะครับถ้าหากว่ามีการขอโทษขอโพยกันนะฮะทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันก็เป็นเรื่องดีครับแน่นอนครับถ้าหากมีการใส่ความถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงและทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันนะฮะเกี่ยวกับทางการเมืองประเด็นทางการเมืองถ้าหากมีความไม่คิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นประเด็นสำคัญในการที่จะมีการฟ้องร้องหรือว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันต่อกันนะครับกับทางฝ่ายของผู้เป็นคู่กรณีครับก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีบรรยากาศหนึ่งนะครับในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่24 มีนา 2562นะครับการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจปกครองประเทศดังนั้นการที่นักการเมืองทั้ง2ฝ่ายนะครับว่าฝ่ายประชาธิปัตย์และก็ฝั่งเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็ไม่ติดใจก็เป็นความผิดส่วนบุคคลนะฮะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะก็เป็นกรณีสมาชิกพรรคนะแล้วคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิก็ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับก็เป็นกรณีที่เคยคุ้นเคยกันเคยทำงานจิตการทางการเมืองด้วยกันนะครับถ้าหากมีการไม่เข้าใจกันในบางประเด็นมีการพูดคุยและทำความเข้าใจกันโดยชัดแจ้งแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับคนไทยต้องมีจิตใจที่ดีงามนะถ้าหากมีการทำความเข้าใจขอโพดขอโพยกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราอย่าไปมองว่าฝ่ายที่เห็นต่างนะครับมีความคิดต่างกับเราเนี่ยเป็นศัตรูทางการเมืองและศัตรูทางความคิดและเป็นศัตรูในการเมืองชีวิตคนไทยสามารถ
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แต่เราจะต้องไม่แตกแยกนะครับเราต้องรักษาไว้นะฮะถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผมเห็นด้วยนะครับที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับมาทำความเข้าใจกันไม่เอาชนะค้าคานกันจนถึงที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายใดเนี่ยต้องตกเป็นผู้ต้องขังนะครับหรือเป็นจำเลยต้องถูกจำคุกก็น่าเสียวนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกอุทธรณ์ยืนนะศาลฎีกานี่ก็ถ้าหากไม่มีการพูดคุยกันถ้าหากปล่อยให้อ่านก็ไม่แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้เรื่องนี้นะครับก็เป็นได้ทั้งสองทางคือยกฟ้องแล้วก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของการเมืองไทยนะครับเราต้องออกมาร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองเราไม่ควรที่จะไปแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อสถาบันนะครับก็เป็นข่าวดีที่พี่น้องประชาชนหลายคนอาจจะเห็นด้วยและบางคนอาจไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นความผิดต่อส่วนตัวของคุณวัชระเพชรทองเองนะครับคุณวัชระเพชรทองจะดำเนินคดีต่อหรือยุติก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามีโชติออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่ดังกล่าวมันสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับหากเราคิดจะทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ